ผมขอเป็นข้าวแช่ชุดหนึ่งแล้วกันครับข้าวแช่เหรอคะต้องขอประทานโทษค่ะพอดีข้าวแช่ชุดสุดท้ายมีลูกค้าสั่งไปแล้วเมื่อกี้เองค่ะเอ้าคุณเจตเอ้าคุณผู้หญิงท่านนั้นล่ะค่ะที่สั่งไปเมื่อกี้ค่ะนี่คุณเจตชอบทานอาหารโบราณเหรอคะก็อาหารโบราณผมว่ามันทำให้เราทั้งอิ่มตาแล้วก็อิ่มท้องไปด้วยนะครับนี่คุณดาวลองดูนี่สิครับพริกหยวกห่อไข่เขาต้องเอาไข่มาสานแล้วค่อยมาห่อพริกหยวกอีกทีนี่ถ้าเกิดคนไทยไม่รักในความปราณีตแล้วก็ความละเอียดอ่อนขนาดนี้คงทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วนอกจากข้าวแช่แล้วเนี่ยคุณเจตชอบกินอะไรคะก็อะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่พริกหยวกอ้าวคุณเจตไม่ชอบพริกหยวกแต่ดาวชอบสุดๆเลยค่ะอ้าวงั้นก็จัดไปสิครับผมตัดให้ชิ้นเบ้อเล่อเลยขอบคุณค่ะครับผมดาวไม่ชอบไข่อ่ะค่ะงั้นมาผมเองผมชอบไข่มากขอบคุณครับแล้วหอมแดงยัดไส้ล่ะคะก็ชอบนะครับแต่ผมกินแต่ไส้อะแต่ว่าดาวกินแต่หอมแดงค่ะแล้วไข่เค็มทอดล่ะครับดาวไม่ชอบไข่เค็มทอดค่ะแต่ว่าดาวชอบหมูฝอยพอดีเลย ผมมาชอบไข่เค็มทอดแต่ผมไม่ชอบหมูฝอยเฮ้ย ผมว่าเราสองคนเหมาะที่อยู่ด้วยกันนะครับคุณเจตชอบไส้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดาวแยกให้ค่ะอืมไปทานชิ้นเลยก็ได้ขอบคุณครับ